เมื่อสถานการณ์ตึงเครียดนี้ผ่านไปดีออนติดต่อฮันนิแกนเพื่อแจ้งให้เธอทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่สัญญาณไม่ค่อยดีนักจึงทำให้ขาดการติดต่อไปทิ้งให้ดีออนต้องตกอยู่ในความมืดขณะที่ลีออนพยายามตามหาแอชลีย์ภายในปราสาทเขาก็ได้พบกับเอดาโดยไม่คาดคิดเอดาสังเกตเห็นว่าลีออนจะดูไม่แปลกใจที่เธอรอดชีวิตมาได้จากเมื่อ6ปีก่อนเอดาเอาปืนเจาะลีออนแต่ลีออนก็สามารถปลดอาวุธเธอจนเป็นฝ่ายได้เปรียบด้วยความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับองค์กรที่เธอทำงานอยู่ลีออนจึงถามเอดาแต่เธอก็หลบเลี่ยงคำถามอย่างอารมณ์ดีเอดาแนะนำให้ลีออนละทิ้งแอชลีย์ซึ่งเธอเชื่อว่าถึงวาระแล้วแน่นอนครับลีออนปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวอย่างแข็งขันหมดเวลาแล้วเอดาเสนอให้เราพูดคุยกันต่อในภายหลังก่อนที่เธอจะจากไปทางหน้าต่างHow about we continue this discussion another time? ในระหว่างการเดินทางนี้ลีออนได้พบกับปรสิตอีกรูปแบบหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้โดยการเกาะกลุ่มกับบุคคลควบคุมให้บุคคลนั้นประพฤติผิดปกติและโจมตีอย่างบ้าคลั่งลีออนถูกบังคับให้ต่อสู้กับเอลกิกันเต้ที่หุ้มเกราะหนาบนยอดปราสาทเมื่อไม่มีการโจมตีโดยตรงลีออนจึงเคลื่อนตัวไปรอบๆสิ่งมีชีวิตขณะที่มันวางก้อนหินใส่เขาในที่สุดลีออนค้นพบปืนใหญ่และใช้มันเพื่อเล็งไปที่สิ่งมีชีวิตนั้นทำให้เกิดบาดแผลร้ายแรงที่ดวงตาของมันและทำให้มันล้มลงแต่มันยังไม่ตายลีออนถูกมันซุ่มโจมตีโดยไม่คาดคิดแต่สามารถหลบเลี่ยงได้จนมันนำไปสู่ความตายในที่สุดสุดท้ายลีออนก็ได้พบกับแอชลีย์ที่อยู่ในห้องหนึ่งที่เงียบสงบเขาพยายามเข้าใกล้เธอแต่เธอก็ถอยกลับด้วยความกลัวกลัวว่าจะทำร้ายลีออนอีกลีออนจึงพยายามทำให้เธอมั่นใจและแอชลีย์สังเกตเห็นอาการของเขาโดยตระหนักว่าเขาก็ติดเชื้อเช่นกันลีออนปลอบเธอโดยเน้นว่ากลัวได้แต่สนับสนุนให้เธอก้าวต่อไปเขารับรองกับเธอว่าเราทั้งคู่จะรอดแม้ว่าแอชลีย์จะไม่แน่ใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ก็ตามแต่เธอก็ชื่นชมคำพูดให้กำลังใจของลีออนครั้งหน้าถ้าจะแทงฉันบอกก่อนด้วยนะแล้วตอนนี้ก็จบลง I don't know if I can You can Just give me heads up before you stab me next time okayLeon, thanks.